สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูตำเส้นเล็กสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยแซ่บหลายๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาลวกผักกันก่อนเลยนะครับให้เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชานะครับเกลือกับน้ำตาลจะไปช่วยทำให้ผักของเราสีสดและก็กรอบนะครับผักบุ้งไทยหั่นท่อน2กำมือใส่ลงไปลวกเลยครับแล้วตามด้วยถั่วงอก1กำมือนะครับแล้วก็ให้เราลวกผักของเราให้สุกเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำขึ้นไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับแล้วก็ลวกลูกชิ้นต่อกันเลยครับลูกชิ้นหมู15ลูกนะครับหรือใส่ตามชอบได้เลยนะครับลวกให้สุกเลยครับหมูส่วนสะโพกสไลด์บางนะครับ100กรัมใส่ลงไปลวกให้สุกเลยครับแล้วก็ตามด้วยเส้นเล็ก100กรัมนะครับลวกให้สุกเลยครับลวกเส้นเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปตำเส้นเล็กกันเลยครับพริกจินดาแดง4เม็ดพริกแห้ง5เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราตำพริกของเราพอหยาบๆนะครับก็จะตำคล้ายๆกับส้มตำเลยนะครับตำเข้าไปนี้นะครับให้เราใส่มะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นนะครับ3ลูกถั่วฝักยาวหั่นท่อน3ฝักแล้วก็ให้เราบีบมะนาวลงไป1ลูกนะครับน้ำตาลเคี่ยว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก1ทัพพีแล้วก็ให้เราตำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ให้เราใส่เส้นเล็กลงไปเลยครับแล้วก็ตำให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ผักบุ้งนะครับแล้วก็ถั่วงอกที่เราลวกไว้แล้วก็ตามด้วยหมูและลูกชิ้นนะครับแล้วก็ให้เราตำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะครับชอบเปรี้ยวหวานหรือชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับสามารถปรุงได้ตามใจเราเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตำเส้นเล็กสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับรสชาติคล้ายส้มตำเลยครับบอกเลยอร่อยแซ่บนัวมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้